ออันนี้คือเรียกว่าเป็นหยกน้ำนมแพะนะครับหยกน้ำนมแพะนี่คือไม่ใช่ว่าเขียวก็แพงนะครับคือยิ่งขาวยิ่งแพงนะครับนี่คือต้องขาวเหมือนน้ำนมอย่างนั้นนี้แพงขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหยกเนื้ออ่อนเหมือนกันนะครับสำคัญที่สุดนะครับปีเสือคือมันมีปากเอ็นคือไม่มีรูทวารนะครับเพราะมีแต่ทางเข้าไม่มีทางออกนะครับปีเสือนี้